ข่าวใหญ่วันนี้นะครับคุณนิธิการต้องไปที่กาซามีการพบศพ6ตัวประกันแล้วก็มีท่าทีที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลด้วยค่ะก็เป็นการประกาศชัดเจนนะคะของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ประกาศเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าจะเพิ่มการโจมตีกลุ่มฮามาสหลังจากทหารอิสราเอลพบศพตัวประกันอีก6คนนะคะซึ่งเชื่อว่าเสียชีวิตจากการถูกยิงรวมทั้งมีชายชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลผู้หนึ่งด้วยนะคะ โดยเนทันยาหูได้กล่าวว่าผู้ที่สังหารตัวประกันไม่ต้องการให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงและได้กล่าวด้วยว่าเราจะตามล่าและจะจับตัวผู้นำกลุ่มฮามาส และจะล้างแขนค่ะทหารอิสราเอลพบศพตัวประกรันอีก6กรายทั้ง6กรายในอุโมงค์ที่เมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซานะคะลโลโลซึ่งทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าห่างจากจุดท,ที่พบตัวประกรันหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปราว1กิโลเมตรค่ะและการค้นหาอุโมงค์อื่นๆในบริเวณนั้นกำลังเดินหน้าต่อไปตัวประกรันทั้ง6กรายที่พบว่าเสียชีวิตได้แก่เฮิร์ชโกเบิร์กโพลินอรีดานิโนเอเดนเยรูซาลี อัล็อกซาลูซีอเล็กซานเดอร์โรวานอฟและคาเมลกัตนะคะโฆษกกองทัพอิสราเอลพลเรือตรีแดนียลฮาการีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าจากการประเมินในเบื้องต้นคาดว่าพวกเขาถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามัสสังหารอย่างทารุณก่อนที่เราจะไปถึงไม่นานนัก ชาวอิสราเอลที่โกรธแค้นต่างเดินขบวนประท้วงในช่วงเย็นวันอาทิตย์ค่ะเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลจะทำข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสโดยเร็วเพื่อนำร่างตัวประกรันกลับบ้านและยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ11เดือนโอมานิตอูทรามานดาข,ของตัวประกรันผู้หนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวซีเอ็นค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้นําอิสราเอลต้องจัดการเรื่องนี้และจัดทําข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสค่ะคุณทรงพน์ ครับขณะที่อิสราเอลเชื่อนะครับว่ายังมีตัวประกันชาวอิสราเอลและต่างชาติราว101คนที่ถูกจับกลุ่มไว้ในกาซาแต่คาดว่าประมาณ1ใน3ของจำนวนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับและยังไม่ทราบชะตาก,กรรมของคนอื่นๆทางด้านเจ้าหน้าที่ฮามาสซามีอาบูซูรีกล่าวว่าอิสราเอลเองที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ตัวประกันเสียชีวิตเนื่องจากไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิง เนทันยาฮูคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการสังหารนักโทษชาวอิสราเอลเหล่านี้ที่ผ่านมาฮามาสเสนอข้อตกลงปล่อยตัวประกันแลกกับการยุติสงครามในกาซาและถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์หลายสิบคนที่อิสราเอลจับตัวเอาไว้กลุ่มที่ชื่อว่า Hostage Families Forum เรียกร้องให้เนทันยาฮูแสดงความรับผิดชอบและให้คำตอบว่าทำไมจึงไม่ยอมลงนามในข้อตกลงหยุดยิงและว่าพวกเขาถูกสังหารในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่รอดชีวิตจากการถูกทรมานการล่วงละเมิดและความหิวโหวยมานานเกือบ11เดเดือนซึ่งความล่าช้าของการลงนามในข้อตกลงนี้นำไปสู่การเสียชีวิตของพวกเขาและตัวประกรันอีกหลายคนนะครับ บรรดาครอบครัวตัวประกันและผู้นำฝ่ายค้านอิสราเอลยาอีลาปิดต่างเรียกร้องให้เกิดการประท้วงหยุดงานเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในทันทีทางด้านประธานาธิบด,ดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวถึงเหตุการณ์สังหารตัวประกัน6คนว่า น่าสลดใจและเลวร้ายอย่างยิ่งพร้อมยืนยันว่าผู้นำฮามาสจะต้องชดใช้ต่ออาชญากรรมครั้งนี้เราจะทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อให้ตัวประกันที่ยังมีชีวิตได้รับอิสระทั้งนี้ในกลุ่มตัวประกัน6คนนั้นมีชายชาวปริกันเชื้อสายอิสราเอลเฮอร์ชโกเบิร์ตโพลินวัย23ปีรวมอยู่ด้วยนะครับโดยเขาถูกจับตัวไปในงานแสดงดนตรีใกล้กับชายแดนกาซาและปรากฏตัวในวิดีโอที่เผยแพร่โดยกลุ่มฮามาส เมื่อปลายเดือนเมษายนนะครับคุณนิติการ ค่ะยังอยู่กันที่ฉนวนกาซานะคะจ้าาที่สาธารณสุขป,ปาเลสไตน์และทางสาประชาชาิก็เริ่มต้นโครงการแจกใจ่ายวัคซีนโปลิโอไปทั่วฉนวนกาซานะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายในกาซาซิตี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่ภายใต้สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์จะให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กๆในแถบตอนกลางกาซาจนถึงวันพุธนี้ค่ะและจะย้ายไปทางตอนเหนือและตอนใต้ในช่วงปลายสัปดาห์โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถแจกวัคซีนให้กับเด็กในกาซาได้ ราว 6 4 0 0 0 0คนนะคะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวในวันพระสัสบ,บดีว่าอิสราเอลตกลงระง,งับการโจมตีชั่วคราวเพื่อยินยอมให้มีโครงการแจกจ่ายวัคซีนดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังคงมีรายงานการโจมตีในบางพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ชัดเจนว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหรือไม่ค่ะโรงพยาบาลในเขตเดอีอัลบาลาและนูเซรัตยืนยันว่าได้เริ่มการให้วัคซีนโปลิโอแล้วเมื่อวันอาทิตย์โดยทางอิสราเอลระบุว่าการแจกจ่ายวัคซีนจะใช้เวลาราว8ชั่วโมงต่อวัน และจะดำเนินไปจนถึงวันที่9กันยายนค่ะเมื่อไม่นานนี้กาซาพบผู้ติดเชื้อโปลิโอรายแรกในรอบ25ปีนะคะเป็นเด็กทารกเพศชายวัย10เดือนซึ่งขณะนี้เป็นอมพภาตที่ขาโดยทางองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าอาจมีผู้ติดเชื้อดังกล่าวในกาซาหลายร้อยคนแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการ ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อโปลิโอส่วนใหญ่มักไม่มีอาการใดๆค่ะและมักหายเองในเวลาราวหนึ่งสัปดาห์แต่หากติดเชื้อรุนแรงอาจทําให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นอัมาพาตถาวรได้และหากแพร่กระจายถึงกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจก็อาจจะทําให้เสียชีวิตด้วยเช่นกัน โครงการแจกจ่ายวัคซีนโปลิโอในกาซาเจอกับความท้าทายหลายอย่างค่ะทั้งการต่อสู้ที่ดำเนินอยู่โครงสร้างคมนาคมที่เสียหายและความแออัดตามศูนย์อพยพทั่วประเทศทางเจ้าที่สารารณสุขเตือนว่าขยะมูลฝอยที่กองท่วมในพื้นที่ชุมชนระบบสาธารณูปโภคที่ถูกตัดขาดการขาดแคลนอาหารและสุขอ,อนามัยที่ดีล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ไวรัสนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะคะ โดยทางโฆษกของสำนักงานเด็กและเยาวชนและัต์ของศาสตร์ประชาชาติแสดงความหวังว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสจะปฏิบัติตามข้อตกลงสงบศึกช่วคราวในพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อให้ครอบครัวพาลูกหลานไปรับวัคซีนตามสถานพยาบาลได้ค่ะโดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะอิสราเอลยินยอมให้มีวัคซีนโปลิโอเข้าไปในกาซา1ล้านสแสนโดสประชาชนที่นั่นสามารถรับวัคซีนโปลิโอได้ตามศูนย์วัคซีน160แห่งทั่วกาซารวมทั้งตามศูนย์การแพทย์และโรงเรียนต่างๆโดยเด็กอายุต่ำกว่าขวบจะด้ รับวัคซีนทางปาก2ครั้งในระยะเวลาห่างกัน4สัปดาห์ค่ะคุณสมบส